กิดน,นิดนึงนะครับก็คือพอดมมีมาพูดแทนทางคุณเมฟนะครับสิ่งที่เราได้ฟังมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติมาเป็นแก้ปัญหานะครับเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับการยอมรับทั้งในหลายระดับนะฮะแต่คราวนี้ในส่วนของรายละเอียดว่าแล้วขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการที่จะใช้ธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราได้ฟังในส่วนของสโตยาม่าอินิเชทีฟซึ่งก็เป็นแนวทางที่ขนาดใหญ่นะครับ อีกอเครื่องมือหนึ่งซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่เครื่องมือ,อไม่ใช่เครื่องมือใหม่นะครับก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่คุ้มครองใช่ไหมฮะพื้นที่คุ้มครองทางทะเลซึ่งความจริงแล้วก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรมทอชอนะครับเพราะว่าพรบฉบับใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างเน้น <c oughs> ในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็การจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลนะครับคราวนี้ที่ในส่วนของคณะทํางานเนี่ยได้คุยกันว่าตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะค่อนข้างชัดเจนก็คือลักษณะของ พื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่จัดการโดยชุมชนนะครับซึ่งทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็จะมีแนวทางอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คือมาจากพื้นที่ที่เกาะอโปนะครับซึ่งความจริงเป็นพื้นที่ที่ได้ริเริ่มในเรื่องของการการพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่จัดการโดยชุมชนนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูของทรัพยากรทางประมงของปลาที่มันกลับคืนมานะฮะสาระกรดีสั้นๆก็จะอธิบายในเรื่องของที่มาที่ไปของพื้นที่อโปนะครับแล้วมันเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายด้วยนะครับในเรื่องของการกระจายอํานาจแล้วก็การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนที่ฟิลิปปินส์ยังไงนะฮะถามว่าเรื่องเรื่องราวแบบที่ a p อโป i s l ่ n d ที่เกาะอโปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันเหมือนกับทางบ้านเราไหมาที่จริงมันก็เหมือนกันทุกอย่างนะฮะสิ่งที่ตอนต้นที่เขาพูดถึงเนี่ยพอ พอเริ่มมีการทำประมงผิดกฎหมายใช่ไหมครับทรัพยากรประมงก็หายากขึ้นนะฮะชาวประมงเนี่ยก็ต้องอ,ออกไปหาหาทำมาหากินไกลนะครับใช้เวลามากขึ้นสุดท้ายเนี่ยก็ต้องหันมาใช้วิธีทาประมงผิดกฎหมายเพื่อที่จะให้พออยู่ได้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นวงจรดูบาทที่ที่เรียกได้ว่าจะเรียกว่าเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งก็ได้นะครับการที่ในส่วนของอชุมชนเนี่ยสูญเสียทรัพยากรทางทะเลที่ท,ที่ที่เขาใช้อยู่นะฮะ ในส่วนของ Apple, อโปเองเนี่ยก็เป็นเกาะเล็กๆนะครับแล้วก็มีมีชุมชนอยู่ประมาณ800 800คนนะครับตอนนั้นส่วนใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ทําประมงอยู่ภายใต้แค่ขอบเขตประมาณ500เมตรจากบริเวณรอบเกาะเท่านั้นนะครับจนปัจจุบันเนี่ยในในส่วนของเรื่องราวของเกาะอโปเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างพื้นที่คุ้มครองที่ประสบความสําเร็จที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากนะครับมีการบันทึกว่าทรัพยากรทางทะเลเนี่ยมันมีการฟื้นตัวขึ้นจริงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณปลาที่จับได้นะครับซึ่งทําให้ช่วยสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพอปาะการังฟื้นกลับมาเนี่ยก็มีผลประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยนะฮะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับโปรเฟสเซอร์อัลคารานะครับซึ่งเข้าใจว่า นักวิทยาศาสตร์ที่อ่านงานเปเปอร์เนี่ยก็จะคุ้นเคยนะครับก็เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญนะฮะลงไปพูดคุยนะครับกับชุมชนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทรัพยากรประมงปลาที่หายไปเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรนะฮะแล้วก็พาชุมชนเนี่ยไปดูตัวอย่างที่เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับ ก็ทําให้เห็นว่าในพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมันมีปริมาณปลาเยอะกว่านะฮะแล้วก็พยายามที่จะต่อรองฮในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยที่ของชุมชนที่มีการจัดการเนี่ยลองจัดตั้งขึ้นมาเป็นพื้นที่คุ้มครองนะครับเป็นลักษณะของโนเทคพื้นที่ห้ามจับปลาขึ้นมาได้ไหมนะครับกุญแจสําคัญของบทเรียนที่เกาะอโปเนี่ยก็คือมันมีพัฒนาการนะครับมีความต่อเนื่องแล้วก็มีการผลักดันไปจนถึงในเรื่องของกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายด้วยนะครับหลังจาก3ปีเนี่ยก็เริ่มเห็นผลว่าในพื้นที่ที่ห้ามจับปลาเนี่ยมันมีปริมาณปลากลับคืนขึ้นมาจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแรงจูงใจให้กับชาวบ้านว่าเอะจริงๆแล้วการการการ,การจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองขึ้นมาเนี่ยคนที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือชุมชนที่อยู่ตรงนั้นเองนะครับอพอทรัพยากรปลาเริ่มจับมาเนี่ยก็เริ่มมีการทําข้อตกลงกันนะครับ แล้วก็ที่จริงอย่าง2อ,อันที่เขาเขาพยายามที่จะผลักดันเนี่ยหนึ่งก็คือว่าคนที่ทำประมงในบริเวณนั้นได้เนี่ยควรจะเป็นเฉพาะชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับหมายความว่าน่าจะมีกติกาว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่น่าจะมาใช้ทรัพยากรตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนดูแลใช่ไหมฮะแล้วส่วนที่2ก็คือวิธีการจับปลาเนี่ยก็ควรจะเป็นวิธีการที่ไม่ทําลายล้างนะครับอันนั้นก็เป็น2แค่2อ,อกติกาหลักๆที่ถูกนําเสนอขึ้นมานะครับแล้วก็ แต่เรื่องของกระบวนการที่ว่าห้ามไม่ให้คนนอกมาจับลาเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับความจริงก็คงจะคล้ายๆกันในบ้านเราเหมือนกันนะครับเหมือนกับเป็นริตรอนสิทธ์นะฮะแต่บทเรียนจากตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้มีการต่อรองนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนทั้งในส่วนของรัฐบาลนะฮะในในระดับท้องถิ่นนะครับขึ้นไปสู่ในส่วนของรัฐบาลระดับชาติด,ด้วยนะครับแล้วก็ความที่ professor alcala นะครับต่อมาอ่ก็ได้มีบทบาทนะฮะแล้วที่จริงตัวแกเองเนี่ยก็ ได้ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอยู่หลายปีนะครับบทเรียนจากตัวอโปเนี่ยก็เป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้เกิดกฎหมายกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ยอมรับในเรื่องของอสิทธิชุมชนตรงนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเริ่มมีการใช้ User-Fee นะครับในส่วนของคนที่จะมาเข้าเกาะเนี่ยก็เริ่มมีการหักค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อที่จะเอาไปซัพพอร์ตชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตชุมชนในแง่ของ การศึกษานะครับสัร์ตชุมชนในเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานนะครับทั้งในส่วนของการจัดการของเสียนะครับในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําในชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนจะเห็นตลอดว่าเขาได้ไประโยชน์ตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่นอกจากในเรื่องของทรัพยากรประมงแล้วเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ถูกย้อนกลับเข้ามาพัฒนาชุมชนแล้วก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของงานพัฒนาอย่างเดียวนะครับแต่ลงลงทุนไปในส่วนของเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับ ผู้นำชุมชนก็มีบทบาทสำคัญนะครับผู้นำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์นะครับในการที่จะตัดสินใจที่จะทดลองอจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็เป็นบทบาทสําคัญอันหนึ่งนะฮะ กระบวนการชุมชนที่มันถูกผลักดันมาตั้งแต่ต้นนะครับที่ทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้ก็เป็นกุญแจสําคัญเหมือนกันว่าถึงแม้ในระยะแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งชุมชนทั้งเกาะที่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยมันมีประมาณ10ครอบครัวเท่านั้นเองที่บอกว่าโอเคลองดูนะครับแล้วใน1ิบครอบครัวนี้เนี่ยก็หมุนเวียนกันทําหน้าที่ในการ,รย่าเฝ้าระวังทรัพยากรไอ,อ้พื้นที่คุ้มครองที่เขาจัดตั้งขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นเองเนี่ยในส่วนของการสนับสนุนกากร,รัฐบาลท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางเนี่ยก็ทำให้มีการผลักดันแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายนะฮะเ,เรื่องของการเป็นเ,เจ้าของที่ชัดเจนนะครับขอบเขตที่มีการผลักดันขึ้นนะครับข้อตกลงในเรื่องของกติการก,รการใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้วยอย่างตอนต้นเนี่ยบอกว่า การทำบังมงผิดกฎหมายเนี่ยผิดไหมผิดนะครับแต่ว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นที่รู้กันว่ามันก็ไม่สามารถทําทั่วถึงได้โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะในโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับการคาดหวังว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้หมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากแต่พอมีการจัดตั้งขอบเขตที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ชุมชนมี ความเป็นเจ้าของเนี่ยชัดเจนเนี่ยชุมชนเองเป็นคนที่จะบังคับใช้กติกาอันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันทําให้สําเร็จได้นะครับแล้วสิ่งผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการทําอย่างต่อเนื่องที่ท,ที่ที่มีการต่อยอดนะครับเพราะว่าพอพอ,พอมีมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็มองไปในเรื่องของ carrying capacity นะครับว่าพื้นที่รองรับเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับมองในเรื่องของอ การต่อมาเนี่ยก็มองในเรื่องของการการทำประมงด้วยนะครับว่าทำยังไงไม่ให้มันมันมันมากเกินไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของการต่อรองว่าการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลของคนนอกเนี่ยของชุมชนที่อาจจะไม่ใช่ชาวอโปเนี่ยควรจะต้องมีการจัดระเบียบกันนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นแรงจูงใจสำคัญแล้วอาจจะเป็น บทเรียนที่เราอาจจะได้มาแลกเปลี่ยนกันต่อว่าแล้วในส่วนของไทยเนี่ยทำไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้นนะครับในลักษณะของระดับชุมชนที่มันาสามารถขยายผลต่อไปได้นะฮะแต่ว่าอย่างพื้นที่อโปรเองเนี่ยก็ไม่ได้หนีรอด c t i m h t n g h นะครับในส่วนของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยปี2011-12เนี่ยของเขาก็เจอปะกกระังฟอกขาวอย่างรุนแรงเช่นกันนะครับแล้วก็ เสียหายอย่างหนักนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของพายุเข้ามาด้วยนะครับแต่ความที่ชุมชนเนี่ยมันมันผ่านการกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการนะครับของการการมีส่วนร่วมแล้วก็การรับมือเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นกุญแจสําคัญอันนึงเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าจะเจอภัยพิบัตินะครับเข้ามาอีกในระยะหลังเนี่ยแต่ชุมชนก็มีกระบวนการที่จะปรับตัวนะฮะแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรที่จะทําให้เขาสามารถที่จะ ฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วณนะปัจจุบันเอง,อย,งอย่างในวิดีโอเนี่ยบอกว่ามีคอมม u n i t y นิตี้เบส MPA ในฟิลิปปินส์700กว่าแห่งนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันมากกว่า1000แห่งแล้วนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ที่มีขนาดเล็กเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจว่าเราจะใช้โมเดลลักษณะนี้เนี่ยมามาปรับใช้ในบ้านเราได้หรือไม่นะครับซึ่งก็สอดรับกับในเรื่องของแนวคิด การลด,ลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานเช่นกันนะครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะขอบคุณมากครับผมเคยไปที่แอฟ l a n d เมื่อเกือบเกือบสามปีที่แล้วนะนะตอนนั้นทางคอมมิช t ั่นดี้ทัวไปนะฮะก็ไปเรียนรู้เกี่ยวเรื่องการทำพื้นที่คุม้มครองตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่สำเร็จมากๆที่นั่น อีกอย่างหนึ่งนะอยากจะให้เพิ่มน,นสไลา์เนี่ยนะก็คือว่าเวลาเขาทำพื้นที่คุ้มครองเนี่ยเขาไม่ได้ทำทั่วทั้งเกาะทีเดียวแต่ว่าการไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะงั้นความขัดแย้งของชุมชนที่นั่น mm hmm. มันจะมีน้อยนะเพราะว่าเขาสามารถที่ทจะทำการประมงฟ mm hmm. รงจุดอื่นของอโปได้นะ อันก็ฝากเป็นข้อคิดว่าเวลาเราทําพื้นที่คุ้มครองในประเทศเนี่ยนะถ้าจะให้ลดความขัดแย้งเนี่ยก,ก็ต้องคิดตรงนั้นด้วยครับแต่ก็ต้องบอกว่าในบรรดาพันกว่าแห่งพื้นที่คุ้มครองโดยชุมชนของฟิลิปปินเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกแห่งที่เป็นแบบนี้นะครับหลายๆแห่งก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีการคุยกันเยอะว่าเออแล้วพื้นที่ขนาดเล็ก เพราะาอย่างอโปเนี่ยมันมันก็ฟังดูดีมากนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้อย่างที่พี่นิพนธ์ว่าว่ามันไม่ได้กันทั้งเกาะนะครับชุมชนยังมีทางเลือกในการทำมาหากินนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นแรงจูงใจสําคัญแต่ว่าหลายๆแห่งเขาก็คุยกันเหมือนกันว่าเออประสิทธิภาพมันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทําให้เกิดกระบวนการมีเจ้าของค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็คล้ายๆกับ หนึ่งตำบลหนึ่งพื้นที่คุ้มครองเลยนะครับจะว่าไปในฟิลิปปินส์ตอนนั้นเนี่ยก็คือทุกอบอตอก็อยากจะมีพื้นที่คุ้มครองนะครับในเมื่อมีแล้วมันได้ประโยชน์นะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทําให้กระตุ้นเกิดเกิดเกิดการขยายของพื้นที่คุ้มครองโดยชุมชนค่อนข้างรวดเร็วนะฮะโครงการที่เกาะอโปเนี่ยที่ท่านบอกว่าประเทศเตยเนี่ยยังไม่ได้กําเนิดขึ้นจริงๆแล้วมันใกล้ๆกับการจรัดการที่กระบี่ที่บ้านในหนังนะฮะ เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านพลเอกจชชัดใจรัฐมนตรีกเกเตรเนี่ยได้ไปเปิดในโครงการหมู่บ้านเอารักพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นต้นแบบซึ่งการบริหารจัดการในตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆกันวันนี้เนี่ยเรามีการแบ่งเป็นไก่ขาวไก่แดง mm hmm. พื้นที่พื้นที่ไก่แดงนี่ห้ามห้ามจับทุกอย่างอนุญาตเฉพาะไก่ขาว แล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการป่า <_ d ata> ก็คล้ายๆกันนะมีการแบ่งโซนเป็นพื้นที่หอยชุกเจง500ไร่แล้วก็มีกฎกติกาอยู่ในนั้นสำเร็จนะถ้าหากว่าไกลลักลอบอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องถูกปรับกิโลละ500บาทอันนี้ที่มองจาก อาโปเนี่ยมันใกล้ยๆกับของหมู่บ้านนะครับที่ที่เราจะทำอยู่ในในขณะนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ความจริงคือผมไม่ได้บอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นน่นะครับมันเกิดขึ้นหลายแห่งมากแล้วก็พอนึกถึงว่าอาจารย์มหาลัยลงไปช่วยเนี่ยผมก็นึกถึงกรณีอาจารย์บอยสกนานันเหมือนกันนะครับกับการที่ลงไปช่วยในการที่จะรวบรวมสเต็กโฮเดอร์คุยกันที่เกาะเต่าเนี่ย ผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ชัดมากแต่ว่าที่บอกก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นคืออาจจะในเชิงกฎหมายในการรับรองนะครับที่อันนี้คงจะเป็นการบ้านของทอชเหมือนกันนะครับว่าจะช่วยสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้มันเกิดกระบวนการในลักษณะของการหนึ่งก็คือรับรองการมีอยู่นะครับแล้วสองก็คือถ้ามีการสนับสนุนในเชิงวิชาการว่าทรัพยากรมันฟื้นกลับขึ้นมาอย่างไงเนี่ยผมว่ามันจะ ทำให้อีกกระบวนการมันต่อเนื่องนะครับอย่างที่อปปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่เป็นจุดแข็งคือมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับจัดตั้งแล้วเนี่ยมันมีการต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีการติดตามในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทรัพยากรเนี่ยมันฟื้นคืนกลับมาอย่างไงด้วยนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยชุมชนได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็ทางสถาบันทางวิชาการที่เข้าไปช่วยมอนิเตอร์ให้นะครับมันก็จะทำให้ยิ่งเห็นชัดว่าทำแล้วมันได้ผลจริงนะฮะ เกาะอากโกของท่านนั่นนะตอนนี้ประเทศไทยทําทีหลังแต่ประเทศไทยลุกเดินหน้าไปเกาะอากโกแล้วสามไม้ทะเลตอนนี้ตาและพื้นที่เนี่ยประมงพันธุ์นิดเข้าไม่ได้มีแต่ประมงพื้นบ้านทํามาหาก,กินกันอย่างสุขสบายใจเกาะอากโกเนี่ยยังสู้ประเทศไทยไม่ได้ครับประเทศไทยตอนนี้เหลือประมงพันธุ์นิดต,ต้องแจ้งเข้าแจ้งออกนะครับย4ี่ชั่วโมง วิ่งเข้าม้าบางทีถูกล้มไปสามชั่วโมงตายแล้วแจ้งไม่ทันโดนอีกแล้วเกาะอากมีการค้ามนุษย์ไหมเหมืองไทยนี่มีการค้ามนุษย์ครับปรับคนละสี่แสนบาทครับเอาเงินที่ไหนไปปรับกันนะท่านประเทศไทยก้าวหน้าไปไกลกับเกาะอากเป็นร้อยร้อยเท่าแล้วครับตอนนี้ครับขอบคุณครับผมนายอัศวินทวิเกตจากจังหวัดปัตตานีครับก็ มองว่าถ้ามองในอโปแล้วมองกับที่บ้านผมที่ปัตตานีตอนนี้ปัตตานีดีขึ้นมากมายจากผลงานของทางราชการด้วย<ม>การทำประการังเทียมการดูแลของทางหน่วยราชการที่ลงไปช่วยกันทำงานชาวบ้านที่มีอาชีพการประมง1้อกกิโลเมตรของชายฝั่งทะเลแต่ละหมู่บ้าน สามารถจะทำมาหากินใกล้หมู่บ้านออกไปทำงานก็ใช้เวลาน้อยกลับมาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นผลผลิตที่ได้นอกจากจะเลี้ยงแต่ละแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านอย่างสบายแล้วยังมีเหลือไปใช้ไปขายนำมาซึ่งความสุขสบายขึ้นเยอะกว่า20ปีที่แล้ว อันนี้เป็นถือว่าเป็นผลงานของทางราชการที่เข้าไปช่วยด้วยก็ขอชมเชยไว้ณนะบัดน,นี้ครับครับขอบคุณมากครับโอ้โหฟังแล้วรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีนะครับก็อย่างน้อยผมว่าถ้าถ้าจะย้อนกลับไปในส่วนของของของทีมการเสวนาอสองวันนี้นะครับก็คือว่าเราจะใช้ในส่วนของนี่แหละรูปแบบการจัดการทรัพยากรที่มันมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่า พื้นที่ที่เราเริ่มเห็นผลเริ่มเห็นความสำเร็จเนี่ยมันจะมาต่อยอดตอบโจทย์ในเรื่องของใช้เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาลดความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติได้ยังไงนะครับเพรต้องยอมรับว่าพอพอเป็นเรื่องของภัยพิบัติเรื่องอความเสี่ยงเข้ามาเนี่ยในอดีต ไม่ใช่ในอดีตนะฮะปัจจุบันด้วยก็ยังค่อนข้างเกี่ยวกับหน่วยงานหลายๆส่วนนะครับที่อาจจะไปได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยก็ดีนะครับกรมเจ้าท่าก็ดีนะครับซึ่งหลายๆครั้งการการป้องกันภัยพิบัติอีกในหนึ่งมันก็เป็นการส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบ เกิดภัยพิบัติอีกรูปแบบหนึง่งด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็คิดว่าเวที2วันนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยทำให้เกิดโมเดลที่ที่เราจะได้รวบรวมบทเรียนแล้วก็นําเสนอแลกเปลี่ยนกันต่อไปนะครับผมวชิรพงศ์สกุลรัฐประธานชมรมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคงจะไม่ใช่เป็นเชิงคําถามนะครับจะเป็นประเด็นที่อยากจะฝากไปยัง IUCN เพื่อที่จะได้ พิจารณาพื้นที่ในกรณีที่จะเป็นพื้นที่กรณีศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นก็คือว่าวันนี้การฟื้นฟูความาสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยมันมน,น่าจะมีมิติอื่นๆที่นอกเหนือจากเพียงแค่ความาสมบูรณ์ของทรัพยากรนะครับอย่างเช่นกรณีพื้นที่ขนอมวันนี้เนี่ยการที่เราฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งและทําให้เกิดความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้าชายฝั่ง ที่สมบูรณ์ได้ทําให้มีโลมานะครับได้มาอาศัยอยู่เป็นฝูงนะครับแล้วก็วันนี้เราได้ใช้ประโยชน์จากโลมาฝูงนี้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับที่เราเรียกกันว่าโลมาสีชมพูนะครับซึ่งผมเองที่ได้มาทํางานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางเดชัยฝั่งเนี่ยก็มาด้วยเหตุผลในการส่งเสริมการนำสู่การท่องเที่ยวชมโลมาธรรมชาติที่อ่าวขนอมตั้งแต่ปี2542ฮะ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีกระทรวงทรัพยากรยังไม่มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพราะนั้นพื้นที่ในของกรณีศึกษาของอำเภอขนอมนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราน่าจะต้องทำอะไรมากกว่าเพียงแค่คำว่าอนุรักษ์ในเชิงพื้นที่ในเชิงปริมาณนะครับ,รบมากกว่านี้นะครับขอฝากอายุเซียนไว้ด้วยขอขอบคุณครับวัสดีครับ,รบโอเคครับขอบคุณมากครับ